สูตรน้ำผักเพิ่มพลังดื่มแทนน้ำหวานน้ำอัดลมช่วยลดน้ำหนักได้ 1-3 กิโลกรัม3วันน้ำผักชาวถีวโรคยาเรามักเรียกกันเล่นๆว่าน้ำยามรักเพราะใช้เป็นน้ำผักต้มล้วนๆไม่เติมอะไรแต่ก็มีกลิ่นหอมรสชาติหวานชื่นใจดื่มร้อนร้อนแก้กระหายแก้หิวเพิ่มพลังหรือคุณจะใช้ทดแทนอาหารบางมื้อช่วยในการลดน้ำหนักก็ยังได้อดอาหารทุกชนิดกินแต่น้ำผักหรือจะกินผักต้มด้วยก็ไม่ผิด3วันจะช่วยลดน้ำหนักได้ 1-3 กิโลกรัม7วันลดน้ำหนักได้อย่างต่ำ 4-5 กิโลกรัมเรื่องแบบนี้ต้องลองกับตัวเองค่ะส่วนผสมกะหล่ำปลีหอมหัวใหญ่แครอทหัวไชเท้าจะใส่เห็ดฟางด้วยก็ได้วิธีทำผักกะหล่ำปลีเป็น4แขกไม่ต้องแยกออกจากกันหั่นแครอทหอมใหญ่หัวไชเท้าเป็นชิ้นชิ้นนำผักทั้งหมดใส่ลงในหม้อใส่น้ำสะอาดพอท่วมผักต้มในน้ำจนเดือดเคี่ยวให้ได้กลิ่นน้ำหอมโชยกรุ่นให้ผักทุกอย่างสุกจนนิ่งทั้งหมดวิธีกินตักกินแต่น้ำร้อนร้อนอร่อยชื่นใจมากสำหรับผู้จัดคอร์สอดอาหารให้ตนเองที่บ้านน้ำผักเป็นแหล่งเพิ่มพลังที่ดีมาหากกินไม่หมดเก็บน้ำใส่ตู้เย็นไว้อุ่นกินได้กินน้ำผักก่อนอาหารทุกมื้อจะช่วยทำให้อิ่มเร็วยิ่งขึ้นช่วยลดน้ำหนักได้ดีผักต้มที่เหลือเอาไปไหนหากไม่เคร่งครัดอดอาหารมากนักนำผักมาจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวหรือไม่กินข้าวกินแต่ผักต้มจิ้มน้ำพริกเพื่อควบคุมน้ำหนักทุกมื้อก็ดีนะคะหากไม่อยากกินผักต้มจะนำไปประยุกต์เป็นอาหารอื่นๆเช่นจับฉ่ายหรือจะทิ้งก็ได้สรรพคุณน้ำต้มผักช่วยปรับระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับสารพิษในร่างกายทำให้ผิวพรรณสดใสแก้มแดงเปล่งปลั่งได้ด้วยนะคะยี้บางคนนึกเถียงในใจผักทุกวันนี้มีแต่สารเคมีไม่เป็นไรค่ะก่อนนำผักทุกอย่างไปต้มยกเป็นเห็ดฟางควรล้างให้สะอาดแช่ในน้ำผสมเบกกิ้งโซดา15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบสามารถกำจัดสารเคมีตกค้างได้ดีที่สุด